ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยลัคนาราศีต่อไปครับจับฉลากเหมือนเดิมนะอ้าวลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีพฤษภครับนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบรีโมทแป๊บนึงนะมาแล้วลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องราวเด่นๆ ในเดือนกันยายนนะครับพฤษภเด่นเรื่องใดนะโอ้วันนี้เข้ามาแล้วหลายท่านนะจินจุธาชนเขาบอกว่าฟังเสียงเก้าอี้แล้วค่อยสบายใจหนูนี่อะไรวะงงเหลือเกินเนี่ยงงกับหนูมากเลยระหว่างเสียงเก้าอี้สินแสหมิงเนี่ยกับแฟนหนูเนี่ยหนูรู้สึกสบายใจกับอะไรมากกว่าไหนหนูต้องตอบมาสิระหว่างเสียงเก้าอี้สินแสหมิงเนี่ยกับแฟนหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูได้ยินเสียงแล้วหนูสบายใจอันไหนมากกว่าห่วยจริงๆเลยจินหนูทาเถินเนี่ยนะลัคนาราศีพฤษภนะลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องที่โดดเด่นนะเรื่องที่โดดเด่นในเดือนกันยายนนะครับถามว่าพฤษภโดดเด่นเรื่องใดนะคำว่าโดดเด่นก็จะต้องดีด้วยจะไม่ดีจะพูดทำหอกอะไรเราถูกไหมล่ะก็ต้องเอาเรื่องที่มันดีซิใช่ไหมโดดเด่นเรื่องใดโดดเด่นเรื่องปลดหนี้ปลดหนี้โอ้ยนี่ก็จะขอแต่เสียงประตูโอ้ยเห็นไหมล่ะเขากำลังไลฟ์สดดวงชะตาอยู่นี่ก็อยากจะฟังแต่เสียงประตูเสียงประตูอยู่เนี่ยเมื่อกี้ฟังเก้าอี้ไม่พอใจจะฟังเสียงประตูอีกโอ้ตายหาแล้วไม่รู้พูดไงเอาเสียงตดไปก่อนแล้วกันนะนะครับอ้าวลัคนาพฤษภนะโดดเด่นเรื่องปลดหนี้นะครับดาวการเงินเป็นเกษตราธิบดีอยู่กับดาวอังคารอยู่กับดาวพุธนะดาวเจ้าตัวแม้ไปเป็นอริแต่ว่าอยู่ในเรือนที่นะอยู่ในเรือนที่เป็นเกษตราธิบดีนั่นหมายความว่าพฤษภจะโดดเด่นเรื่องการปลดหนี้ใครลัคนาราศีพฤษภแล้วมีหนี้อยู่นะเดือนกันยายนจะใช้หนี้ได้พอสมควรเลยในทางกลับกันถ้าใครติดหนี้คุณอยู่ก็มีโอกาสที่เขาจะเอามาใช้คืนมีโอกาสที่เขาจะเอามาใช้คืนครับนะชาวลัคนาราศีพฤษภฉะนั้นนะผมพยากรณ์ไปแล้วดวงเดือนกันยายนตั้งหลายตั้งเป็นอาทิตย์แล้วล่ะอันนี้มาสรุปให้อีกครั้งว่าโดดเด่นเรื่องใดก็บอกเลยว่าคุณพยายามมุ่งตรงไปเรื่องของการปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บุคคลหรืออะไรก็ตามให้มันเบาตัวลงนะครับตอบกันง่ายๆแบบนี้นะโดดเด่นที่สุดเท่าที่สินแสหมิงมองเห็นตรงนี้เลยฉะนั้นอย่าได้แปลกใจถ้าจู่ๆในเดือนกันยายนชาวมิถุนไอ้โทษชาวพฤษภจะใช้หนี้ใช้สินไปได้เยอะทีเดียวนะอะไรเนี่ยสินแสอายุเท่าไหร่คะจะมายุ่งอะไรกับฉันล่ะ
ห้าสิบทำไมถามทำไมจะไปเล่นหวยเหรอโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออไอ้ห่าเป็นไบโพล่าเปล่าว่าเราเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวหงุดหงิดผมก็แกล้งหงุดหงิดไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะโอเคนะครับเดือนกันยายนนะอย่าลืมพฤกษภเด่นเรื่องการปลดหนี้หรือคนเอาหนี้มาใช้นะครับอะไรเนี่ยมาดามจุมมี่อาจารย์คะถ้าดูแล้วราศีกับลัคนาคนละอันเลือกดูอันไหนคะพูดไปที่รอบที่ล้าน 785,654 แล้วว่าให้เลือกลัคนาถามซ้ำถามซากอยู่เนี่ยห่วยโอ้กลัวแปอืมนะครับนะผมแกล้งดูเป็นงั้นนะน้องมาดามจุมมี่ใครก็จะไปดูหนูลงคอล่ะนะเข้าใจนะนะครับพฤกษภเด่นเรื่องการปลดหนี้ในเดือนกันยายนเอาไว้อันดับหนึ่งเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาเรื่องนี้ไว้อันดับหนึ่งเลยนะอ้าวออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล